สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์เสรีวงศ์วันทาผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะวิทยาการการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาศูนย์กรุงเทพนะฮะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์มาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาต่อเป็นวันสุดท้ายนะฮะเมื่อวานนี้เราพูดถึงภาระของครูครับวันนี้พี่จะพูดถึงคุณสมบัติของครูที่จะสอนระดับอุดมศึกษาอือฮึนะฮะคือตอนนี้กฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเขาเน้นเรื่องคุณวุฒิมากกว่าประสบการณ์อืมคือถ้าเกิดใครจะเป็นอาจารย์ประจำสาขาไหนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมี1คุณวุฒิตรง2คุณวุฒิที่เกี่ยวข้องอืมถ้าไม่มีตรงและไม่เกี่ยวข้องเลยในแง่ของคุณวุฒิเนี่ยเขาก็ไม่มีเขาก็จะไม่ให้เราสอนยิ่งถ้าเป็นคณบดีนี่ยิ่งมีความสำคัญมากเลยนะคณบดีนี่จะต้องตรงกับสาขาเลยนะฮะอย่างที่พี่เคยยกตัวอย่างอะว่าถ้าเกิดให้ดร.สมเกียรติเป็นคณบดีนิเทศนี่จะไม่ได้นะเพราะท่านจบรัฐศาสตร์แม้ว่าท่านจะมีความรู้ความสามารถในการทำรายการโทรทัศน์ทำข่าวอะไรมามากมายเขียนหนังสือแต่ว่าไม่เข้าข่ายหรือถ้าจะให้ดร.ปิยสวัสดิ์ไปเป็นคณบดีคณะเปโตรเคมีเนี่ยก็ไม่ได้เพราะท่านจบดร.ทางด้านเศรษฐศาสตร์นะทั้งจริงๆแล้วความรู้ทางด้านน้ำมูกน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยท่านเก่งกว่าใครเพื่อนความรู้นั่นพลังงานนะนี่คือสิ่งที่เป็นข้อกำหนดที่พี่คิดว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับประสบการณ์และความรู้พี่จะเล่าให้ฟังว่าตอนที่พี่ไปเรียนปริญญาโทสาขาโฆษณาที่ Northwestern ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสาขาโฆษณาที่ดีที่สุดของอเมริกาทีนี้พี่ตอนที่พี่ไปเรียนปริญญาโทโฆษณาเนี่ยพี่ได้ปริญญาโททางด้านภาษาอังกฤษไปแล้วซึ่งไปด้วยทุนธรรมศาสตร์ในตอนต้นครั้งที่สองที่พี่ไปทุนกอพอทีนี้พี่ก็มานั่งนึกว่าเฮ้ยเรามีปริญญาโทแล้วไปเรียนปริญญาโทอีกตัวหนึ่งถ้ากลับบ้านด้วยปริญญาโทเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรคืบหน้าในแง่ของคุณวุฒิเพราะฉะนั้นควรจะต้องหาทางเรียนปริญญาเอกต่อซึ่งทุนกอพอเนี่ยเขามีระเบียบว่าถ้าเกิดใครเรียนปริญญาโทได้ 3.5 ขึ้นไปมีสิทธิ์ขอเรียนต่อปริญญาเอกได้เพราะฉะนั้นพี่ก็ขอเรียนต่อปริญญาเอกทีนี้ที่ Northwestern ที่พี่เรียนเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีด็อกเตอร์ทางด้านโฆษณาคือมีปริญญาเอกด้านโฆษณาแต่ปรากฏว่าตอนที่พี่จบแล้วจะไปเรียนเนี่ยมันไม่มีเขายกเลิกยกเลิกไปสักก่อนหน้าพี่จะไปสักปี2ปีพี่ก็ถามหัวหน้าสาขาว่าอ้าวทำไมยกเลิกล่ะเมื่อก่อนยังมีอยู่เขาบอกว่าเขาได้เปรียบเทียบคนที่จบปริญญาโทจากเขาและไปทำงานอยู่บริษัทโฆษณา3ปีกับคนที่อยู่เรียนต่อ3ปีแล้วได้ปริญญาเอกเนี่ยปรากฏคนที่ไปทำงานอยู่ที่บริษัทโฆษณา3ปีเนี่ยเก่งกว่าคนที่เรียนต่ออีก3ปีแล้วได้ปริญญาเอกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าการได้ปริญญาเอกแล้วสู้คนที่มีปริญญาโทแล้วก็ไปทำงาน3ปีเท่ากับเรียน3ปีเนี่ยเมื่อมันสู้ไม่ได้เขาก็บอกปริญญามันก็เหมือนเป็นภาพลวงตาคือจะมีคนสนใจปริญญาเอกมากกว่าไม่สนใจปริญญาโททั้งที่ความรู้ปริญญาเอกที่นั่งเรียนอยู่3ปีในห้องเรียนกับความรู้ของคนที่ไปทำงานอยู่ในบริษัทAdvertising Agency 3ปีเนี่ย มันสู้กันไม่ได้จริงเขาก็ไม่เลยก็เลยไม่อยากให้ตรงนั้นเป็นภาพลวงตาที่บ้านเราเนี่ยเราให้ความสำคัญกับความรู้และประสบการณ์น้อย เราให้ความสำคัญกับวุฒิตรงมากกว่า ซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้เราอาจจะสูญเสียเด็กๆจะสูญเสียโอกาสในการจะได้เรียนกับอาจารย์ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญแต่จบมาไม่ตรง เพราะคนเราพอตอนเราจบมาแล้วเนี่ยตอนเราประกอบอาชีพก็ไม่ได้หมายความว่าเราประกอบอาชีพตรงกับสาขาถูกไหมคะ อย่างโก้จบรัฐศาสตร์แต่โก้ก็ไม่ได้เป็นปลัดอำเภอโก้ก็มาทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนสมมติถ้าเกิดโก้จบปริญญาโทและจะไปสอนปริญญาตรีนิเทศศาสตร์สาขาบอร์ดแคสสาขาวิทยุโทรทัศน์เนี่ยนะคะก็ยังอาจจะมีปัญหาอยู่นะพอไม่ได้จบตรงอย่างที่ว่าเนาะก็คือสมมติก็จบตรีรัฐศาสตร์จบโทรภาษาสนศาสตร์แต่ว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่จบมาเนี่ยก็ทำงานวิทยุมาตลอดเป็นคนบริหารสถานีวิทยุเป็นคนจัดโปรแกรมรายการว่าในช่วงเวลานั้นจะเอาใครลงจะไปเชิญใครมาบ้างจะไปขายโฆษณายังไงจะบริหารยังไงก็มีความรู้หมดแต่ก็ไม่โก้สอนหรอกใช่ไหมทีนี้ถ้าโก้จะไปเป็นอาจารย์พิเศษ
ื่อก่อนนี่เราก็เชิญใครเป็นอาจารย์พิเศษได้เออก่อนผมก็เคยไปหลังๆไม่ค่อยมีอ่ะไม่ได้เดี๋ยวนี้คนที่เป็นอาจารย์พิเศษต้องมีผลงานอ๋อเหรออ่าก็ทำวิจัยหรือเปล่าล่ะไม่ได้ก็เขียนบทความวิชาการลงหรือเปล่าล่ะถ้าก็ไม่มีผลงานวิชาการไม่มีทำวิจัยไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ให้เชิญซึ่งตรงนี้เนี่ยเรากำลังบอกเฮ้ยเด็กกำลังสูญเสียโอกาสนะเพราะมันมีคนหลายๆคนที่เขาไม่ได้ทำวิจัยเขาไม่ได้เขียนบทความอะไรแต่เขาทำงานด้านนั้นอยู่ตลอดเวลาสมมติเราจะไปเชิญปัญญามาสอนไอ้วิทยุโทรทัศน์ด้านการจัดรายการเกมโชว์เนี่ยลำบากนะเพราะปัญญาไม่ได้ทำวิจัยปัญญาไม่ได้เขียนบทความปัญญาจบสถาปัตย์อีกจบสถาปัตย์อีกต่างหากคือพี่ว่าไอ้แนวความคิดที่ว่าเอาคุณวุฒิตรงแล้วต้องมีผลงานวิจัยในวิชาการเนี่ยมันเป็นความคิดที่คับแคบก็ว่าการทำงานเนี่ยนะคะมันเทียบได้กับการวิจัยมันเทียบได้กับการเขียนผลงานวิชาการนะหรือว่าจะดีกว่าได้ซ้ำไปใช่คืออาจารย์คนนึงมันได้เจอของจริงอ่ะใช่อาจารย์คนนึงเขียนบทความจากการค้นคว้าคิดปากคนบ้างคิดปากผีบ้างก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมีผลงานวิชาการอาจารย์คนนึงได้ทุน 200,000 ไปทำวิจัยเรื่องการพัฒนาปลาร้าสับเป็นสินค้าโอท็อปเนี่ยอาจารย์อย่างเงี้ยสอนได้ค่ะเพราะมีผลงานวิจัยซึ่งอาจจะเป็นอาจารย์ที่ความรู้ไม่ได้บูรณาการอะไรมากมายแต่ว่านำเสนอผลงานวิจัยที่มันสอดคล้องกับสินค้าท้องถิ่นก็เลยได้มาครับแต่งานวิจัยอย่างนี้อาจารย์บางส่วนเป็นเปเปอร์ทั้งทีมก็งานตัดแปะใช่ก็เอาจากตรงนู้นมาตรงนี้มาเอามาผสมกันเข้าให้ความสำคัญกับตรงนี้นะคะและการเขียนบทความก็เหมือนกันนี่พี่เพิ่งถูกปฏิเสธบทความมาจากสถาบันแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะพี่ส่งกลับไปลงเขาปฏิเสธพี่ว่าอย่างนี้หนึ่งมีการอ้างอิงน้อยเกินไปนะพี่นั่งนึกในใจที่จริงฉันจะเขียนบทความเป็นความรู้ให้กับผู้คนโดยไม่อ้างอิงเลยก็ได้ความรู้ฉันมากพอที่จะเขียนก็ว่าไหมนะถ้าพี่จะเขียนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐเนี่ยซึ่งพี่เป็นที่ปรึกษามาไม่รู้กี่หน่วยงานเนี่ยถามว่าพี่ต้องอ้างใครไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าบทความเขาปฏิเสธว่าไม่เป็นบทความวิชาการเนื่องจากอ้างอิงน้อยพี่ว่าโอ้ต่อไปนี้คนมีความรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ไม่ต้องเขียนบทความกันแล้วนะนอกจากนั้นนะเขาบอกว่าอ่านเพลินดีแต่ดูไม่เป็นวิชาการด้วยการที่อ้างอิงน้อยและที่อ้างอิงนั้นส่วนใหญ่มาจาก World Wide Web อ้าวโบราณอีกนะคนค้น World Wide Web ก็ไม่ได้นะบอกว่าไม่ได้ไปค้นจากตำราที่บอกก็ต้องไปอ้างอิงวิทยานิพนธ์ของคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยหรือเป็นเทคบุ๊กต้องเป็นเทคบุ๊กเลยอะไรอย่างนี้พี่บอกตายแล้วคนพวกนี้มาสอนหนังสือได้ยังไงเนี่ยเขาไม่ปรับตัวให้ทันยุคดิจิทัลเลยปัจจุบันนี้บทความดีๆมีใน World Wide Web เยอะมากนะก็แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้บทความที่ลงในเวอร์ไวด์เว็บไม่ใช่คนกระจอกง่องง่อยนะคนดังๆนี่แหละเมื่อเขาเขียนบทความเสร็จเขาก็อัพขึ้นเวอร์ไวด์เว็บถูกไหมเออแล้วเราจะต้องไปห้องสมุดทำไมอ่ะแต่คนที่อ่านงานพี่เขาวิจารณ์อย่างนี้แหละอ่านเพลินดีแต่ไม่มีลักษณะเป็นวิชาการเพราะอ้างอิงน้อยและที่อ้างอิงส่วนใหญ่เป็นเวอร์ไวด์เว็บไม่ได้นำมาจากเท็กซ์บุ๊กสรุปบทความอาจารย์ไม่ใช่บทความเชิงวิชาการเขาเรียกว่าบทความไม่ใช่วิชาการทั้งที่พี่ให้ความรู้นะแต่มันเป็นความรู้จากประสบการณ์จริงของพี่ที่ทำงานมานานแล้วและสิ่งที่เป็นประสบการณ์พี่สามารถถือเป็นศาสตร์ได้อย่างสมมติพี่ปริญญาให้โก้เมื่อคราวนั้นเนี่ยเรื่องของการที่จะเป็นผู้ประกอบการในยุคนี้ทำการตลาดอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยใช่ไหมสมมติพี่จะเขียนบทความมานั้นเนี่ยถามว่าสไลด์พี่ที่พี่ทำไปนะพี่เขียนเป็นบทความได้โดยที่ไม่อ้างอิงใช่ไหมก็แต่เขาจะไม่ยอมรับนะว่าเป็นวิชาการนี่คือสิ่งที่มันเป็นความคิดแปลกๆไม่ให้ความสำคัญกับความรู้ไม่เชื่อมั่นว่าคนมีความรู้ใครจะเขียนวิชาการจะต้องไปค้นไปคว้าต้องไปเอาขี้ปากคนนั้นคนนี้มาพี่ถึงไม่ขอสองไงเพราะพี่รู้ว่าเขียนจะเป็นสอต้องเขียนตำราและตำราจะต้องมีการค้นคว้าถ้า
แต่พี่ท้าอย่างนี้พี่บอกเอาไหมจัดเต็นท์ให้พี่ที่หน้ากทมนะแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์ให้พี่เครื่องหนึ่งล้างเครื่องให้สะอาดเลยไม่ให้มีอะไรอยู่ในนั้นเลยแล้วพี่จะเขียนตำราการตลาดพี่จะเขียนตำราการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ได้ประมาณ 2-300 หน้าโดยพี่จะไม่อ้างอิงใครเลยจะให้สอพี่ไหมล่ะถ้าเขารับคำท้าพี่จะขอแต่ถ้าจะให้พี่เขียนตำราหนึ่งเล่มที่ต้องไปค้นขี้ปากคนนั้นขี้ปากคนนี้ทั้งที่ประสบการณ์การทำงานพี่เยอะขนาดนี้เนี่ยพี่ไม่เอาสอหรอกเงินที่ได้จากสอแต่ละเดือนเนี่ยนะคะพี่บรรยายครั้งเดียวพี่ได้ประมาณ3เท่าเอาถูกไหมสมมติว่าถ้าเกิดเป็นสอได้เงินเพิ่ม 30,000 พี่ไปบรรยาย1วันพี่ก็ได้ 60,000 แล้วพี่ก็ได้มากกว่าแล้วอะแล้วพี่จะไปเป็นสอเพื่อรอรับเงินเดือนเพิ่ม 30,000 ทำไมพี่ก็ทำพี่อย่างเงี้ยไปบรรยายตรงนั้นไปบรรยายตรงนี้ไม่ดีกว่าเหรอแต่ทำไมจะเป็นสอต้องทำบทความอะไรที่ว่านี่ด้วยเหรอต้องเขียนตำราต้องทำวิจัยแล้วต้องเป็นวิจัยที่เป็นบทความทางวิชาการแล้วตำราจะต้องเป็นตำราระดับดีเลิศแล้วถ้าเป็นระดับดีเลิศก็อย่างที่ว่าแล้วเขาจะดูว่าเราเนี่ยค้นคว้าอ้างอิงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรซึ่งพี่เองไม่มีเวลาไปค้นหรอกไม่ใช่พี่ค้นไม่เป็นแต่ว่าพี่เอาพี่มีงานจะต้องทำที่ต้องไปก่อนแต่ในขณะเดียวกันพี่ก็เชื่อมั่นตัวเองว่าที่พี่ทำงานตลอดเวลาเนี่ยพี่จะเขียนเรื่องการประชาสัมพันธ์พี่จะเขียนเรื่องการโฆษณาพี่จะเขียนเรื่องการตลาดเนี่ยพี่สามารถที่จะเขียนมาจากประสบการณ์ได้ทั้งหมดแต่ว่าไม่ใช่เขียนเลอะเทอะนะเขียนเป็นหลักการมีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนะมีหัวข้อแต่เขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อความสามารถของคนว่าจะครีเอทีฟอะไรได้โดยไม่อ้างอิงคือพี่ลงบทความมาหลายอันแล้วนะพี่เพิ่งเคยโดนปฏิเสธครั้งนี้ครั้งเดียวนะอันนี้จากมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยไงคือมหาวิทยาลัยเขามีวารสารของเขาใช่ไหมเวลาเราเขียนบทความเราก็หาที่ลงใช่ไหมเราก็ลงที่นั่นที่นี่พี่ก็ส่งไปลงหลายที่รวมทั้งที่เมืองนอกด้วยเราก็ได้ลงแต่มีหนึ่งฉบับเนี่ยที่พี่ไม่ได้ลงโดยที่มีคนอ่านสองคนคนหนึ่งอ่านเนี่ยเขาก็เรทพี่ดีดีมากดีดีมากดีดีมากนะแต่ว่าคนที่ดีดีมากก็มีพอใช้อยู่หนึ่งข้อก็คือข้ออ้างอิงนี่แหละที่ได้พอใช้แต่อีกคนหนึ่งนะคะพอใช้ดีพอใช้ต้องปรับปรุงพอใช้ต้องปรับปรุงต้องกดสองคนประเมินอย่างนี้คนที่เป็นบรรณาธิการตัดสินตามคนที่สองค่ะคือไม่รับที่จะลงพี่ก็งงเฮ้ยในเมื่ออีกคนหนึ่งดีก็ดีมากถ้ามีพอใช้แค่ตัวเดียวคือเรื่องการอ้างอิงแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยพอใช้ดีต้องปรับปรุงต้องปรับปรุงเนี่ยทำไมเขาเอาคนสองเอาที่สองไปที่ตั้งแล้วตัดสินว่าไม่ลงล่ะเขาอาจจะมีคอนเซปต์ว่าต้องไม่มีคำว่าต้องปรับปรุงเลย แต่ต้องปรับปรุงเนี่ยหมายความว่าบางคนเนี่ยเขามีต้องปรับปรุงเลยนี่เขาส่งให้เราปรับปรุงแล้วได้ลง อันนี้เขาบอกขอปฏิเสธเลยพี่ก็งงเฮ้ยเขาส่งใบประเมินให้เราดู2ใบอีกใบหนึ่งเนี่ยมันดีดีมากดีมากดีดีมากมีคำว่าพอใช้เพียงข้อเดียวเท่านั้นก็คือเรื่องการอ้างอิงครับซึ่งก็คงจะเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันว่าเราอ้างอิงน้อยส่วนอีกคนก็จะเป็นพอใช้ต้องปรับปรุงพอใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนคนนี้แล้วคนที่เขียนดีดีมากเขาไม่ส่งคอมเมนต์มาให้พี่อ่านนะแต่คนที่เขียนพอใช้ระบบปรุงเขาเอามาให้อ่านพี่ถึงได้อ่านเนี่ยอ่านเพลินดีแต่ไม่เป็นวิชาการอ้างอิงน้อยน่าจะเป็นบทความไปลงหนังสือพิมพ์มากกว่าตกลงอะไรที่ลงหนังสือพิมพ์นี่ไม่เป็นความรู้ใช่ไหมก็อ่านแล้วจี๊ดเนาะจี๊ดมะพี่บอกเฮ้ยเป็นครูบาอาจารย์รู้มันบทความสือพิมพ์ไม่เกินสองหน้า A4 อ่ะแต่นี่12หน้าที่ไปลงสือพิมพ์ที่ไหนวะคือคนอย่างเงี้ยสอนหนังสืออยู่ในโลกนี้ก็เข้าใจปะเขาเป็นรอสอดรออะไรก็สักอย่างในแน่เลยอันนี้พี่ไม่รู้นะเพราะเขาไม่เปิดเผยชื่อแต่จากการเขียนคอมเมนต์เขาไปบอกเด็กสวยแล้วเจออาจารย์ใจคับแคบเจออาจารย์ไม่ทันสมัยเจออาจารย์ยึดหลักโบราณต่อไปนี้อาจารย์พิเศษเนี่ยจะเชิญก็ต้องมีคุณสมบัติและถ้าเป็นอาจารย์พิเศษเขาเขียนไว้เลยนะห้ามสอนเกินกว่าครึ่งหนึ่งสมมติทั้งหมดมี14คาบเนี่ยห้าสอนเกิน7คาบพี่ว่าเขาเนี่ยกลัวพวกมหาวิทยาลัยที่มีชื่ออาจารย์แสดงศักยภาพว่าเปิดได้แต่จริงๆอาจารย์เหล่านั้นไม่ได้อยู่จริงแล้วไปเอาอาจารย์สอนพิเศษมาอาจารย์สอนพิเศษมา
ขาก็เลยจะดัดหลังคนพวกนี้ว่ามึงอาจารย์พิเศษเยอะนะมึง ท่านอาจารย์พิเศษต้องมาสอนได้เพียงแค่7คาบใน14คาบที่เหลืออีก17คาบนั้นต้องเป็นอาจารย์ประจำสอนซึ่งเป็นการบังคับมหาวิทยาลัยทั้งหลายว่าจะต้องมีอาจารย์ประจำที่แสดงศักยภาพว่าสามารถเปิดได้จริงพี่ว่ามันไม่น่าจะสองเรื่องมาปนกันนะคือคุณจะบังคับเรื่องการที่เขาอยู่จริงด้วยการดูสงวนสัญญาดูตารางสอนอะไรต่างๆเขาคุณก็ดูไปแต่คุณไม่ควรจะไปกีดกันอาจารย์ที่เขามีความสามารถเก่งๆอย่างพี่เองเนี่ยพี่ประจำอยู่พะเยาแต่พี่ก็สอนศรีปทุมพี่ก็สอนพระนครเหนือซึ่งถ้าเกิดว่าทำตามระเบียบอย่างนี้เนี่ยพี่ก็สอนเด็กพวกนี้ไม่ได้เต็มที่หรอกถูกไหมครับพี่ก็จะไปสอนได้แค่7ครั้งใน14ครั้งเราไปถามเด็กซิว่าเวลาเขาได้เรียนกับอาจารย์สมชายในเรื่องการเงินจู่ๆอาจารย์สมชายสอน7ครั้งอาจารย์สมชายบอกว่าผมสอนก็ได้แค่นี้นะครับเพราะผมเป็นอาจารย์พิเศษครับเด็กจะเสียใจไหมเขาได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญการเงินอย่างอาจารย์สมชายเขาคงอยากจะเรียนจนจบอ่ะอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นพี่คิดว่ามันมีการหลงทางกันเยอะนะต้องคิดใหม่ต้องทบทวนต้องให้ความสำคัญกับความรู้และประสบการณ์มากกว่าที่จะให้ความสำคัญกับคุณวุฒิจ้ะครับโอเคครับ